สวัสดีครับขอต้อนรับสู่กาฏมันดุเมืองหลวงของประเทศเนปาลเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมมีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองรวมทั้งสิ้น 800,000 กว่าคนแต่ถ้าจะไปรวมเอาเขตปริมณฑลเนี่ยก็อยู่ที่ 2,900,000 คนนะครับใจกลางเมืองก็มีความจอแจวุ่นวายพอสมควรเลยละเสียงรถเสียงผู้คนเสียงกดแตรดังสนั่นวันแรกที่ไปถึงก็เจอรับน้องเลยครับแท็กซี่ขับตลอดไปตามซอยนะเจอลุงหัวร้อนมอเตอร์ไซค์ไม่ยอมให้ผ่านครับนี่กอดอกเลยกูไม่ถอยแท็กซี่ก็บอกกูก็ไม่ถอยเป็นอย่างเงี้ย10นาทีโอ้โหไอเราก็ปวดตับเลยร้อนก็ร้อนพึ่งลงเครื่องบินมาเนี่ยมึงถอยไปดิแท็กซี่บอกกูไม่ถอยกูรถใหญ่กว่านี่เกิดเถียงไปเถียงมานี่ก็โอเคอ่ะกูก็ขยับไปให้ก็ได้วะแต่ดูนะดูคุณป้าดูคุณป้าเนี่ยเดี๋ยวสังเกตดูหน้าคุณป้านะคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์ก็คงแบบชำระแค้นสบายแล้วไม่ว่าอะไรกูด่าไปเยอะแล้วโง่เปล่าจะแปลว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแค่นี้เลยครับเราก็รู้แล้วครับว่าทริปเนปาลครั้งนี้เนี่ยมันต้องไม่เหมือนกับประเทศใดๆที่เราเคยผ่านมาในโลกอาจารย์โต้งอาสาจะพาพวกเราไปตลอดเนปาลนะครับรับรองสนุกแน่พบกันใหม่คลิปหน้าครับผม